ีมน้ำแข็งละกันคือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะครีมที่เอาไว้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวใครที่บอกว่ามีปัญหาหน้าหมองคล้ำหรือว่ามีรอยสิวรอยฝ้าส่วนประกอบหลักของตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะอัลฟาอัลบูตินคำว่าอัลฟาอัลบูตินนะเวลามีอยู่ในครีมตัวบำรุงตัวไหนก็ตามให้รู้เลยว่าทาแล้วเนี่ยหน้าจะสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วเกลี่ยง่ายเกลี่ยไม่ยากนะคะตัวนี้มันจะให้ความเป็นแบบเทคเจอร์ว่านุ่มๆอยู่บนผิวหน้าของเราทีนี้ค่ะเขาถามว่าพี่นักหาการจัดเรียงดีอย่างไรคะปกติแล้วในหม้อโรงงานเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำก่อนแล้วเขาก็จะเอาตัวโกจิเนี่ยใส่ลงไปเอาครีมใส่ลงไปทำให้มันเข้ากันเนี่ยจะมี2แบบคือใช้ความร้อนใช้ความร้อนต้มปุ๊บพอกวนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้ากันหมดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยแพ็คแต่ว่าถ้ามันเป็นสกัดเย็นเนี่ยนะคะจะใช้ความเย็นจัดมากๆน็อกส่วนประกอบทั้งหมดให้มันเข้ากันซึ่งมันจะไม่โดนความร้อนเลยเนี่ยมันจะทำให้พวกคุณสมบัติทั้งหลายของตัวที่มันอยู่ในครีมเนี่ยมันจะอยู่ครบนั่นเองนะคะ